ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีมายืนอยู่ที่โรงหล่อเอเชียไฟอาร์ตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะพวกเรามีนัดหมายกันวันนี้กับการถ่ายทอดที่เรียกว่าธรรมสวัสดีไลฟ์เป็นช่วงพิเศษจริงๆสำหรับวันที่9นะคะเดือน9วันดีมีชีวิตดีๆอย่างนี้ไม่ได้อยู่ที่เลิกดีมงคลดีตรงไหนแต่ดีตรงที่จิตของเราดีค่ะวันนี้คุณแม่มีโอกาสที่จะได้พาคณะแม่ชีได้มาสวดหรือว่ามาชยันโตนะคะในการเทบอนหล่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์องค์9นิ้วที่จะไปเป็นองค์ประธานในการหล่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ในหน้าตักเมตร21เซนติเมตรค่ะหลักถวัลย์ได้มีความก้าวหน้าในการทำงานนะคะคุณถวัลย์เข้ามาบอกหน่อยวันนี้ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วเราจะเห็นว่ารอยต่อขององค์ท่านหายไปหมดแล้วนะคะคุณถวัลย์วันนี้ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วลูกจะมีเรื่องรายละเอียดทั้งหมดทุกอย่างตะเข็บปูนที่เราตัดแบ่งกับโพมาไว้เนี่ยเราเริ่มปิดแล้วนะครับจ้ะลำดับต่อไปนี่ถือว่าอยู่ในประมาณ 80% สำหรับในช่วงของด้านหน้านี่นะฮะจ้ะตอนนี้ลำดับต่อไปเราก็จะทำผิวพระพักของท่านเนี่ยให้มีความตึงเรียบมากกว่านี้ค่ะค่ะแล้วตอนสุดท้ายอันนี้เอาออกได้ไหมคุณถวัลย์ลำบากใช่ไหมไม่ใช่ตอนนี้แต่เดี๋ยวพอเราไปหล่อองค์นั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะถ่ายภาพอันเนี้ยไปให้ทำเป็นแบบทังก้าใหญ่ห้อยไว้ที่เสถียรธรรมสถานในวันก่อนหล่อเพราะวันที่หล่อ25เนี่ยองค์ท่านองค์นี้ยังไม่ไปจริงไหมคะแต่ภาพท่านไปก่อนแล้วคุณแม่จะทำเป็นทังก้าทิ้งลงมาตามตำแหน่งนั้นถ้าทำได้นะถ้าอันนี้ไม่ยากเกินไปทำได้เนาะถ้าอย่างนั้นเราก็จะได้เห็นองค์ท่านที่เสถียรตั้งแต่ออกบางส่วนนะครับเอาเฉพาะส่วนหน้าเอาเฉพาะตรงจมูกตาตรงเนี้ยตรงข้างๆไม่เลยบางส่วนได้ไหมจ๊ะได้เนาะจ้ะถ้าอย่างนั้นคุณถวัลย์ทำงานกับคุณแม่เลยแบบทุกคนมีความสุขมากเลยนะคะคือแบบทำงานกันทุกวันถ้าจะเรียกว่าเดินทางแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องเดี๋ยวเราไปรอก่อนครับเดี๋ยวบอกให้เขาทราบบอกให้เขาทราบงั้นคุณถวัลย์ไปบอกเขาก่อนนะครับคุณแม่จะคุยต่อคือเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้คุณแม่ได้เดินทางไปที่หุบเขาโพธิสัตว์วันนี้คุณแม่ก็นำดอกบัวจากหุบเขาโพธิสัตว์มาด้วยนะคะไม่ทราบว่าดอกบัวของคุณแม่อยู่ที่ไหนนะคะอยากให้เห็นว่าดอกบัวที่แข็งแรงเนี่ยจะเป็นดอกบัวที่ดอกบัวออร์แกนิกคุณแม่ใช้คำว่าดอกบัวออร์แกนิกเราจะเห็นองค์นี้ที่คุณแม่ใช้จากเมื่อวานนี้ที่เราตัดมาจากบ่อบัวที่มีคนสร้างรอพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เอาไว้แล้วนะคะเราเห็นว่ากลีบแข็งแรงมากและถ้าใครอยากลองชิมชาดอกบัวนี้วันที่12พบกันค่ะทางหมอนุ้ยก็ส่งดอกบัวนี้มาให้คุณแม่อีก400ดอกให้เราชิมดอกบัวสีนี้เป็นดอกบัวที่วางที่พระบาทกับที่พระหัตถ์ของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะวันนี้เอามาให้ดูว่าดอกที่ถืออยู่เมื่อวานนี้ถวายไว้ที่นู่นและก็เป็นชุดเดียวกันมาถวายที่นี่อันนี้เรียกว่าดอกบัวสีน้ำเงินนะคะคุณแม่จะพาทุกท่านเดินเข้าสู่พิธีการหล่อไปทางไหนอัญเชิญลูกอัญเชิญลูกองค์ต้นแบบก่อนข้างบนอ๋อได้คุณแม่ต้องขึ้นไปอัญเชิญหรือว่าคุณถวัลย์ไปค่ะถ้างั้นติดตามคุณแม่ไปก่อนนะคะเพื่อให้เราได้มีโอกาสที่จะได้อัญเชิญรูปหล่อที่มีขนาดจริงของการหล่อในวันนี้เถียวว่าไลฟ์สดจริงๆนะจะเห็นการทำงานของพวกเราจ้ะเข้ามาเลยเนาะว้าวอ๋อเข้ามาดูวันนี้ที่เราจะหล่อคือหล่อองค์นี้นะคะอ๋อนี่คุณแม่เพิ่งเห็นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอใส่แว่นก่อนได้ไหมแว่นอยู่ไหนล่ะค่ะลองใส่ดูโอ้งดงามค่ะ
อันนี้คือดอกบัวที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะอันนี้คือดอกบัวที่จะวางอยู่ที่บริเวณพระหัตถ์ข้างซ้ายแล้วก็พระหัตถ์ข้างขวานี่ก็งดงามมากเลยค่ะอันนี้คือวัสดุที่เราจะหล่อจริงใช่คุณถวันเล่าเรื่องวัสดุนิดนึงอยู่ได้เป็นพันๆปีนะคะวัสดุตัวนี้ภาษาของผมนี่เราเรียกว่าบรอนถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว่าสำริดตัวนี้ผมนำเข้ามาจากต่างประเทศไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้เราทำได้แต่ไม่ดีเท่านี้อันนี้เป็นสากลทั่วโลกที่เขาใช้กันอายุก็เป็นพันๆปีอันนี้เราก็ได้ทำการหล่อล่วงหน้าไปแล้วนะฮะสำหรับที่จะซ้ายขวางานก็จะออกมาอย่างนี้นะฮะสุดท้ายเนี่ยก็จะโดนเคลือบด้วยทองคำนะที่รองพระบาทของท่านทั้งหมดนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้แปลว่าเคลือบด้วยทองคำที่ภาษาของเราคือชุบทองเนี่ยค่ะถ้าเป็นภาษาสากลก็ forming forming คืออะไร forming ก็คืออันนี้เขามีกลไกพิเศษนะฮะงั้นทองเนี่ยจะกลายเป็นของเหลวก็จะวิ่งมาติดตึ๊บ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 ซึมเข้าไปเลยไม่ใช่ลงรักแปะทองไม่ใช่อันนี้เรียกว่า forming ติดกว่าหนึบกว่าแล้วก็เป็นทองคำเป็นทองคำแท้เป็นเงินแท้จ้ะเป็นพิงโกแท้หรือหน้าครับผมจ้ะโอ้อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่คุณถวันถนัดล่ะนี่คือผิวเปื่อยของบรอนหรือสำริดครับผมนี่คือผิวแท้ของเขาโจงดงามมากขอแว่นหน่อยได้ไหมจอยคุณแม่จะดูองค์นี้เพื่อที่จะได้เดี๋ยวเฉยๆค่ะอันนี้คือองค์ที่ลองซ้อมดูสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องหล่อตัวนี้เป็นโลหะก่อนแล้วก็ค่อยเอามาแตะเข้ามาค่ะแต่วันนี้เราจะยกองค์ท่านค่ะอันนี้จะเป็นองค์ประธานจ้ะอันนี้คือถอดมาจากองค์จริงที่องค์ 2,000 ปีนะคะอันนี้คือการทำงานให้เห็นว่าองค์ปฐมของเราเนี่ยคือ 2,000 ปีและใน 2,000 ปีที่อยู่ที่ถ้ำพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่เมื่อคืนนี้พวกเราสวดมนต์บท7ตำนานกันเนี่ยค่ะองค์ท่านเป็นประธานอยู่คุณแม่เนี่ยนะทำงานแบบทั้งเรื่องโลหะข้างนอกคือคุณถวันแต่หล่อใจของคนในเสถียรธรรมสถานเนี่ยเมื่อวานนี้คุณแม่สวดมนต์วันพระใหญ่ท่านก็เป็นประธานอยู่ทางโน้นโอ้งามมากค่ะคุณถวันยิ่งใส่แว่นยิ่งเห็นชัดใหญ่เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณถวันอุ้มนะเราไปคุณแม่อันนี้เป็นฐานให้คุณแม่ดูตัวอย่างวันนั้นที่เราวัดกันพระอริยตารามหาโพธิสัตว์กรีนทารางดงามมากค่ะต้องขอบพระคุณจริงๆอันนี้ต้องเป็นคนที่แบบช่างคิดอย่างคุณถวันล่ะเพราะว่าคุณแม่ก็คิดไม่ทันคุณแม่เนี่ยทันอย่างเดียวคือจิตที่มีปัจจุบันขนาดแต่คุณถวันน่ะทำทุกอย่างเลยตอนนี้ที่จะทำให้คุณแม่ได้สิ่งนี้เดี๋ยวอันนี้เราต้องเอาออกก่อนไหมจ๊ะเดี๋ยวคุณแม่ถือดอกบัวมั้ยไปได้อ๋อจ้ะเราไม่เอาฐานไปครับคุณแม่แต่คุณแม่เอาดอกบัวไปเนาะจ้ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเดินตามคุณถวันเดินนำนะคะคณะทำงานเดินตามนะคะปิดประตูให้เขาด้วยนะลูกจ้ะคุณแม่เดินนำดีกว่าคุณถวันเดินตามเพราะว่าพระบาทเนี่ยมาก่อนนะคะคุณแม่จะได้พูดกับกล้องคือจากนี้ไปเราระวังนะคะขณะนี้กล้องยังจับอยู่ที่พระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะคุณแม่ได้อัญเชิญองค์ที่จะเป็นองค์ที่เราจะหล่อวันนี้นะคะมาที่ด้านหน้าพระพักนี้เราจะเริ่มสตาร์ทการเดินเข้าสู่การหล่อขอให้ทุกคนโดยเฉพาะคณะแม่ชีนะคะได้เดินตามขอดอกบัวคุณแม่ก่อนค่ะเราจะได้เห็นว่าดอกบัวที่รองพระบาทอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นดอกบัวจริงจะสีนี้แต่อันนี้จะถูกวางอย่างนี้นะคะคุณถวันหล่อตรงไหนอ่ะหล่อขอเชิญทุกท่านที่พระอริยธาราเกี่ยวเด็กๆไม่ชี้น้อยมาหล่อละจ้าแล้วสวดมนต์เป็นไหมเนี่ยเดินตามพยายพนมมือมาเลยนะคะขอเชิญค่ะเราจะเชิญทุกคนแล้วนะคะเดินเลยค่ะก็ผ่านการทำงานมาอย่าง
หลาย10ปีนะคะคุณถวันได้มีงานประติมากรรมมากมายเรา 2,000 ปีนะเรากำลังทำงานต่อจาก 2,000 ปีที่ผ่านมาและเป็น 2,000 ปีที่พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้ทำให้พวกเราได้เรียนรู้กับการดึงใจของเราให้มีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุดการหล่อที่เลิศดีมงคลดีคือจิตของผู้หล่อเกลี้ยงเกลาจากกิเลสนั่นแหละค่ะถ้าจิตของเราเกลี้ยงเกลาจากกิเลสนั่นก็เรียกว่าเลิศดีมงคลดีนี่เราเข้ามาในโรงหล่อที่แบบโอ้ต้องใช้คำว่างานหล่อมากเลยนะคะตอนนี้คุณถวันงานที่ผ่านมานี่คืองานของศิลปินที่มาหล่อที่เอเชียไฟอาร์ททั้งหมดเลยเหรอจ๊ะกี่ปีแล้วนะเอเชียไฟอาร์ทเนี่ยเอเชียไฟอาร์ท15ปีแล้วอ๋อจ้ะจ้ะอ๋อแต่ผมทำมากับงานนี้30กว่าปีแล้วครับโอเคก็เท่ากับโอการเติบโตของเสถียรเลยอ่ะงั้นเราเข้าไปวันนี้จะเป็นคิวแรกของการหล่อในโรงงานนี้เลยค่ะคุณแม่ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะได้มีโอกาสที่จะส่งจิตลูกศิษย์ลูกหาที่ได้มีโอกาสเขียนชื่อแม่นะคะชื่อตัวเองร่วมหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่จะเป็นต้นแบบของการหล่อองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะได้มีโอกาสร่วมส่งใจของเราไม่ว่าท่านจะอยู่ในมุมไหนสวัสดีนะจ๊ะขอบพระคุณมากเลยคณะทำงานนะคะลูกคณะทำงานนะคะจิตใจพร้อมไหมครับพร้อมครับจิตใจพร้อมดีมากเลยจ้ะนี่ก็เป็นทีมงานของคุณถวันในการหล่อวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกคนเลยนะคะให้เรานึกถึงหัวใจของแม่หัวใจของโพธิสัตว์เราหลอมหัวใจแม่หัวใจลูกเป็นหัวใจเดียวกันคือหัวใจของผู้รับใช้นะคะอนุโมทนาค่ะคราวนี้เราก็จะกลับมาที่ตรงนี้แล้วค่ะคุณถวันวางไว้ข้างหน้าเลยนะจ้ะท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงวางท่านต่ำกว่าพระพุทธรูปค่ะเราจะให้ทุกท่านได้มองเห็นว่าพระโพธิสัตว์คือพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะคะเราอัญเชิญท่านมาอยู่ตรงกลางคุณถวันคุณแม่ขอวางดอกบัวนี้ไว้ที่พระบาทก่อนได้ปะได้นะคะโอเคค่ะเราจะเริ่มต้นเลยนะคะดอกอันนี้เดี๋ยวสำหรับองค์ใหญ่อันนี้เดี๋ยวสำหรับองค์ใหญ่ตอนจบค่ะอันนี้ไม่มีคิวเลยค่ะคุณแม่ก็ลงจากรถเมื่อกี้นี่เองถึงเลยนะคะขอโทษทีทุกคนต้องรู้คิวแล้วล่ะเพราะตอนนี้คุณแม่มาถึงบริเวณงานก็เข้ารายการเลยค่ะเราถวายดอกบัวนี้ก่อนนะคะจ้ะขอเชิญแขกทั้งหมดเข้ามาตรงนี้เพื่อบูชาพระรัตนตรัยด้วยกันนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตคุณแม่ได้นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพวกเรานะคะแล้วก็ได้ขอขมาพระรัตนตรัยเดี๋ยวจะให้พุทธสาวิกาได้ชุมนุมเทวดาก่อนที่จะหล่อเราจะหล่อตรงนี้ล่ะคะคุณสวัสดิ์โดยคุณแม่เสร็จกรรมพิธีเราจะกันเชิญหุ่นมาตั้งตรงนี้อ๋อถ้างั้นขณะที่ชุมนุมเทวดาคุณสวัสดิ์เชิญหุ่นได้เลยไหมคะได้เลยค่ะขอเชิญเอาไมโครโฟนนะคะจ้ะขอให้พวกเราได้มีโอกาสชุมนุมเทวดาลงมาเป็นสักขีพยานนะคะใช่ครับเมื่อออกมาแล้วผมก็ต้องดำเนินการไปเลยได้เลยค่ะเทเลยเดี๋ยวคุณแม่ก็ใส่แผ่นเงินแผ่นทองแล้วก็จับสายสูบผมจะเป็นคนเชิญแม่เองถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องชุมนุมเทวดาจบจ้ะชุมนุมเทวดาเอเรเท
เราชุมนุมเทวดาให้ลงมาอย่างน้อยก็เป็นสักขีพยานในการทำดีที่พวกเราทุกคนจะเชิญชวนท่านที่กำลังติดตามหัวใจเดียวกันหัวใจแม่หัวใจลูกหัวใจโพธิสัตว์นะคะเป็นงานที่พวกเราตั้งใจที่จะรอร้อมหัวใจของคนทุกคนให้เป็นหัวใจของผู้รับใช้และขณะนี้คณะทำงานก็พร้อมแล้วมือของพวกเราทุกคนที่ยกขึ้นเปรียบเสมือนดอกบัวนะเมื่อกี้คุณแม่บอกแม่ชีจ้ะลองทำดอกบัวนะเดี๋ยวตอนที่คุณยายเททองหนูส่งใจมือของหนูคือดอกบัวนะคะเอาละตอนนี้เราจะเห็นองค์ที่จะเป็นองค์ที่จะรอนั่งอยู่ทางด้านนี้นะคะเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์องค์ที่มีหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ที่เรียกว่าพระอริยตารามหาโพธิสัตว์หรือกีนทาราจะถูกหล่อวันนี้5องค์เพื่อจะไปเป็นองค์ประธานนะคะในการหล่อพระอริยทาราที่จะนำไปที่หุบเขาโพธิสัตว์หน้าตัก1เมตร21เซนติเมตรในวันที่25สิงหาคมเป็นวันอาทิตย์วันที่พวกเราทุกคนได้เขียนชื่อแม่ชื่อเราแล้วร้องหัวใจแม่หัวใจลูกออกมาเป็นหัวใจโพธิสัตว์คุณแม่อยากให้ทุกท่านได้น้อมใจในช่วงเวลาตอนนี้ซึ่งขณะนี้การถ่ายทอดนี้ต้องคนที่ต้องเรียกว่าเป็นแฟนคลับจริงๆแหละถึงจะดูอยู่จริงๆนะคะก็อยากให้คณะแม่ชีได้นั่งลงทุกคนนั่งลงขอเชิญคณะทำงานได้มีโอกาสปฏิบัติงานได้เลยค่ะคุณแม่ก็จะใช้เสียงของคุณแม่พากไปนะคะตอนนี้ทุกคนเตรียมตัวเดี๋ยวตอนที่เททองหล่อให้ขึ้นชยันโตลูกให้หนูชยันโตเลยนะจ้ะเพื่อที่จะทําให้พวกเราพร้อมส่งใจค่ะเดี๋ยวจะมีแผ่นทองให้คุณแม่จ้ะแม่ถือพานถือพานให้คุณเสิร์ฟให้คุณแม่เดี๋ยวผมจะถือกระบวนแม่นิมนต์นิดๆได้จ้ะเดี๋ยวเป้าจะมาตรงนี้อ๋อจ้ะเอาค่ะคุณแม่ก็จําได้ว่าโรงหล่อนี้คุณแม่หล่อท่านอาจารย์พุทธทาสพิขุนะว่าวันนั้นหลวงพ่อปัญญามาด้วยตรงนี้แต่จำพิธีหล่อไม่ค่อยได้ไม่ได้หล่อบ่อยค่ะนี่อันนี้เป็นถือว่าโอ้หลายองค์นะกี่องค์อะลูกสำหรับองค์พระโพธิสัตว์มี5เอาจ้ะจ้ะได้เลยดีจ้ะอันนี้คือคุณแม่ใส่ทั้งหมดหรือคะคุณถวาย2เบ้าพวกคุณแม่รวบๆก็ได้ใส่ได้ใส่ให้หมดเอาได้ได้ค่ะค่ะได้ค่ะถ้างั้นคุณแม่จะเป็นตัวแทนละกันทุกคนสวดมนต์นะคะคุณแม่จะเป็นตัวแทนเพื่อให้ท่านที่อยู่ทางบ้านได้ส่งใจมากับคุณแม่คุณแม่จะแทนพวกเราทุกคนนี่ก็เป็นโอกาสแล้วล่ะที่ทุกคนจะได้มีประวัติศาสตร์ร่วมกับเสถียรธรรมสถานใน33ปีของเสถียรและ39พรรษาของคุณแม่ที่ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนก็รวมตัวกันที่จะทำให้เห็นว่าถ้าไม่ชีสันสนีไม่มีแล้วเสถียรธรรมสถานจะอยู่ได้อย่างไรก็อยู่ได้ด้วยหัวใจที่มีความกตัญญูของลูกศิษย์ทุกคนนี่แหละค่ะเมื่อใดที่ลูกศิษย์ใช้คุณธรรมที่คุณแม่มีอยู่ใช้คุณธรรมของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ที่คุณแม่ก็ใช้อยู่เพื่อทำงานรับใช้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยย่อท้อไม่เคยกบฏเราเป็นธิดาของพระองค์เราฉลาดในทางก็ไม่ใช่ทางเมื่อวานนี้เราก็คุยกันมากนะคะในถ้ำพระอริยทาราถึงเรื่องนี้ก็เป็นภาพทรงจำที่ดีและวันนี้เป็นวันที่9เราจะก้าวไปด้วยกันเราจะล้อมใจไปด้วยกันนะคะพี่ต่อคะช่วยตอบในอินบ็อกซ์ว่าถ้าใครที่ร่วมบุญนะคะขอให้น้อมใจเข้ามาพร้อมกับคุณแม่ได้เลยค่ะอันนี้ถือเป็น9ที่1แล้วเดี๋ยว25ก็เชิญทุกคนชยันโตเลยลูกแตะเลย
สุชยมังคะเลอัปปลาชิตาปันลังเกสีเสปะทาวิปัวคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอาคาปัตโตปโมติสุขัตตังสุมังคารังสุปาพาตังสุหุทิตังสุขโนสุมาหุโตจะสุยิตทังพรหมจาริสุกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐาขินังปัฏฐาขินังมโนกรรมังปานิทิเตปัฏฐาขินาปัฏฐาขินานิกัตตวานรภัตตัตเถปัฏฐาขิเนอิติปิโสภาควาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจารณะสัพปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรปุริสธัมมาสารทิสัทธาเทวามนุษย์สานังพุทโธ